ข้าสู่ช่องก๊อปบ้านทุ่งครับผมวันนี้ก็จะมาพาพี่น้องมาหาเก็บผักผักเกิดตามฤดูกาลครับผมผักกูดผักน้ำครับนี่ครับผมโลเคชั่นวันนี้ก็เป็นป่าผักกูดผักน้ำนี่แหละครับมีบอนมีอะไรด้วยนี่จะเป็นไร่ของชาวบ้านครับไปครับผมไปเก็บด้วยกันครับนี่ผักน้ำยอดอบวบเลยครับผักน้ำดอกนี่มันแก่แล้วครับดอกก็กินได้ครับผมแต่มันแก่แล้วครับวันนั้นขอบคุณยอดอวบนะครับช่วงนี้ก็กำลังออกกันหากินกันครับชาวบ้านหากินกันอยู่เรื่อยครับแถวนี้แล้วแต่จังหวะครับจังหวะเรามาหาก็ไม่มีเขาหาก่อนก็มีกูดกินกับก้อยกุ้งก็อร่อยครับก้อยกุ้งดิบไปผัดน้ำมันก็อร่อยผัดน้ำมันหอยชาติมากช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าแล้งครับน้ำก็เริ่มขาดทรายแล้วมีดอกแก่แล้วครับกินได้เก็บอันนี้ดอกผักน้ำอ่อนครับเนี่ยใช้ได้กินได้อยู่ครับอย่างนี้หลอกคนกินได้ครับต้องตีหาดูครับเพราะป่ามันลกบางทีเราไม่เห็นจริงทางตะกองอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวลุยไปทางด้านนู้นครับ
ื่อนสังเกตเห็นอะไรไหมไข่มดแดงหลังมดแดงครับแต่ไม่รู้มีไข่หรือเปล่ายอดนี้บอกมากครับเดินมารอบแรกแล้วครับตรงนี้เดินมารอบหนึ่งแล้วไม่เห็นเดินกลับมาอีกรอบแล้วเห็นบางทีมันบางทีเราเห็นไม่หมดครับเนี่ยที่ผมเก็บมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ดีแก่แล้วครับโอ้ผักน้ำอวบเลยครับนี่ต้นอบวบเลยครับต้นนี้สุดยอดน้องเอ๋ยอบวบใหญ่มากครับเนี่ยทำเป็น2ท่อนครับรอดสายตาเขาไปได้ไงปกติมันจะไม่ค่อยรอดสายตาเขานะครับนี่เราต้องหั่น2ท่อนจริงๆผมผ่านมารอบหนึ่งแล้วมันไม่เห็นครับผ่านมารอบนี้เลยเพราะมันนี่ก็เดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่เพราะมันเลยกินอยู่นะครับ
คครับสรุปผลงานวันนี้ครับก็ขัดที่เราหามันก็ได้พอกินนะครับผมก็พอได้กินครับมีผักกูดผักน้ำยอดใหญ่ๆอวบๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำลวกจิ้มน้ำพริกกันครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ